เราได้เทศนาอยู่ในหัวข้อที่ว่าเซิร์ฟนะครับหรือรับใช้แบบพระเยซูร่วมกันนะฮะเรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับในมัทธิวบทที่28ข้อ19 20นะครับและใน1โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึง2นะครับผมจะนำเราอ่านนะฮะพระคัมภีร์ให้เรามีจิตใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและในพระวจนะของพระองค์ด้วยกันนะครับพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกท่านไว้นี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคและในพระคัมภีร์อีกตอนนึงนะครับใน1โครินธ์บทที่4ข้อ1ถึง2บอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นเหมือนคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นบรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าจึงเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีตามพระคัมภีร์ที่ได้สอนเราไว้ทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดด้วยเถิดที่เราจะตระหนักว่าฟ้าและดินและสิ่งสารพัดรอบตัวในโลกนี้จะต้องสูญสิ้นไปเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาแต่พระคำของพระเจ้าถ้าขีดเดียวจะสูญสลายหายไปก็หาไม่ได้จะต้องสำเร็จสมบูรณ์ตามสิ่งที่พระเจ้าได้ดำริและได้วางแผนไว้ทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงรักและยำเกรงพระองค์อยากจะนำจิตใจมาที่แทบพระบาทของพระเยซูและพร้อมที่จะให้พระเยซูนั้นแตะต้องจิตใจเพื่อเป็นใจนุ่มที่เป็นใจเนื้อที่จะตอบสนองพระวจนะตอนนี้เพื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและเป็นที่พอพระทัยพระองค์เพื่อจะติดตามพระองค์จะรักพระองค์และจะเทิดทูนบูชาและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตนี้ขอพระเจ้าอวยพรเราณเวลานี้ด้วยเถิดด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นคริสตจักรที่มีนิมิตหมายที่เชื่อฟังพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนใช่ไหมครับแล้วก็ในการเทศนานะครับปลายปีที่แล้วนะครับเราก็เทศนาในธีมสองใน core value ที่เรียกว่า love นะครับรักผูกพันในพระคริสต์แล้วก็เราบอกว่าความรักเนี่ยต้องดำเนินชีวิตผ่านพระคุณของพระเจ้าหรือ love through grace นะครับ G คำว่า grace ก็มาตัวย่อนะครับ G ก็ gratitude สำนึกในพระคุณของพระเจ้า R ก็คือ respect ให้เกียรติและเห็นคุณค่ากันและกันA accountable รับผิดชอบต่อกันและกัน C caring ห่วงใยดูแลกันและกัน E edifying เสริมสร้างและหนุนใจกันและกันซึ่งก็จะผ่านไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับพอมาต้นปี2021นะครับที่ผ่านมา6เดือนที่แล้วเราก็เทศนาในธีมว่า grow หรือว่าเติบโตเกิดผลในพระคริสต์นะครับแล้วเราก็พูดกันว่าการเติบโตเนี่ยจะต้องผ่านความเชื่อความวางใจในพระเจ้า grow in faith นะครับ F ก็คือสัตย์ซื่อไว้วางใจในพระเจ้า faithful A ก็คือ abiding ติดสนิทใกล้ชิดพึ่งพาในพระเจ้า I ก็คือ integrity ซื่อสัตย์เที่ยงตรงในพระเจ้า T ก็คือ teachable ถ่อมใจมีหัวใจของการรับการสอนการเตือนสติและอยากเรียนรู้พระคัมภีร์แล้วก็อยากเชื่อฟังทำตาม H ก็คือ holistic เติบโตสมดุลในทุกด้านในทุกส่วนของชีวิตในมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางนะครับนั่นก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่อง serve ซึ่งเราได้เริ่มไป3อาทิตย์แล้วพี่น้อง serve ก็คือเมื่อเราได้มีความรักในพระเจ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเราเราก็เติบโตในพระองค์ในการที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
แล้วก็ผูกพันตัวกันนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าพอโตก็มารับใช้พระเจ้านะครับเซิร์ฟก็คือร่วมกันรับใช้แบบพระเยซูคริสต์นะครับเซิร์ฟไลค์คริสต์เอสซึ่งอาจารย์นุโรธได้เทศนาไปนะครับสปิริตฟิลด์ก็คือรับใช้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามของประธานนะฮะดร.นุโรธก็เทศได้อย่างดีมากนะอาการของการเทศก็ออกมาเหมือนเปรมนักมวยของเราเลยที่เป็นลูกแก่ของโรธนะอีก็คือ evangelize นะครับประกาศด้วยการกระทำและคำพูดนะครับอาจารย์กนกได้เทศไปในสัปดาห์ก่อนแล้วในวันนี้นะครับผมมาพูดตัว R serve มันจะมีตัว R ใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัว V ตัว E ซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปเราจะไปพูดตัว V กับตัว E แต่วันนี้จะมาพูดเรื่องตัว R ก็คือ responsible นะครับก็คือสัตย์ซื่อเป็นสาวกที่สร้างสาวกและสร้างคริสตจักรของพระเยซูด้วยความรับผิดชอบนะครับพี่น้องครับเราเองเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วต้องรักพระเจ้าอาเมนไหมพี่น้องนะครับทุกวันต้องรู้สึกขนลุกสู้สู้ด้วยความรักของพระเยซูนะฮะไม่ใช่ไปเรื่อยๆตึง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 แล้วก็สบายสบายไปเรื่อยๆแบบเย็นๆชาๆกับพระเยซูไม่นะครับทุกวันต้องเหมือนโรดกับชมพู่ตื่นมาจ้องหน้ากันโอ้โหแบบตื่นเต้นกระโดดผวาเข้าหากันนะแต่เราต้องมีความรักของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานพระคุณให้กับเราทุกวันนะครับไม่ลืมพระคุณพระเจ้าเลยแม้แต่วันเดียวแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยากจะมีชีวิตที่เกิดผลอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยด้วยการเติบโตเปลี่ยนแปลงทิ้งบาปทิ้งนิสัยไม่ดีต่างๆแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อยากเข้าใจพระเจ้าอยากตอบสนองมีชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นะครับเพื่อพระเจ้าจะใช้เราต่อไปใช่ไหมครับพระเจ้าก็จะนำเราต่อไปยังไงครับเพื่อเราเริ่มเข้าใจแผนการของพระเจ้าก็คือจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะรับใช้พระเยซูเราจะเซิร์ฟพระองค์เราจะร่วมกันรับใช้แบบพระเยซูรับใช้นะครับซึ่งชีวิตของเรานั้นพระเจ้าเรียกเรามาร่วมกันเป็นคริสตจักรนะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามนะครับเราก็จะรับใช้คนบางคนนะทำงานก็มีนายบางทีมีนายต้องหลายคนเป็นชั้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 นขึ้นไปนะครับแล้วก็บางคนเป็น CEO ก็ยังมีผู้ถือหุ้นเป็นนายเราใช่ไหมครับเจ้าของบริษัทตัวจริงนะครับเรียนหนังสือก็มีครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดแล้วก็มีครูประจำชั้นที่คอยดูแลเราใช่ไหมครับเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะมีวิชาต่างๆเป็นครูแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเราโดยตรงซึ่งเราบางทีต้องไปปรึกษาต้องไปรายงานตัวดูแลที่เราต้องรับผิดชอบกับท่านเหล่านี้นะครับถ้าเป็นคนในครอบครัวก็มีการรับผิดชอบต่อกันและกันใช่ไหมครับภรรยาก็รับผิดชอบต่อสามีสามีก็รับผิดชอบต่อภรรยาแล้วเราก็ดูแลลูกของเรารับผิดชอบลูกของเราลูกก็รับผิดชอบต่อเราในบทบาทหน้าที่ของลูกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อกันดูแลกันแล้วก็ตัวเราเองก็ต้องรับผิดชอบกับตัวเองต้องจัดเวลาต้องทำอะไรต่ออะไรเป็นระเบียบนะครับถ้าไม่มีความรับผิดชอบแล้วพี่น้องมันจะเกิดการโกลาหลวุ่นวายแล้วก็ไม่เป็นพระพรต่อกันละกันดูในรูปต่อไปนะครับเป็นรูปของคนโดยสารอยู่บนเครื่องบินนะฮะอาเมนนะครับที่เป็นไงฮะนะภาษาอังกฤษบอกว่า this is your pilot speaking I'm working from home today ใช่ไหมฮะถ้าไปขึ้นเครื่องบินแบบทิมไปขึ้นเครื่องบินแล้วบอกท่านเรียนท่านผู้โดยสารที่เคารพขณะนี้ผมกัปตันในเที่ยวบินที่ท่านกำลังบินจากกรุงเทพโตเกียวเราจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการบินและขณะนี้ผมกำลังบินจาก from home ครับโอ้แค่นั้นเองอะพอพูดจบเครื่องบินโกลาหลเลยกัปตันไม่ขึ้นมาอยู่บนเครื่องบิน work from home ใช้เขาเรียกอะไรนะ joystick ที่คอนโทรลวิดีโอเกมมาคอนโทรลเครื่องบินรับรองเลยโกลาหลในเครื่องบินแน่นอนเพราะขาดความรับผิดชอบไม่ยอมมาอยู่บนเครื่องบินไม่ยอมมานั่งอยู่ในห้องของกัปตันใช่ไหมพี่น้องครับข้อรับผิดชอบสำคัญมากแล้วพระเจ้าเรียกให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อ1ทิโมธีบทที่1ข้อที่12บอกว่า
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังเราเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์ฮาเลลูยานะครับอาจารย์เปาโลกำลังพูดกับเราเป็นตัวแทนที่บอกว่าทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้าถูกเรียกให้มารับใช้พระเจ้าในพันธกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนะครับแล้วพระเจ้าเรียกเรามาได้รับความรอดนั้นแล้วก็มามีพระประสงค์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือจะให้เรารับใช้พระองค์ในพันธกิจนี้ไม่ได้เรียกมารับความรอดเฉยๆนะพี่น้องแต่พระเจ้าเห็นว่าเราใช้การได้ไว้ใจได้สัตย์ซื่อได้รับผิดชอบได้จึงให้เรามาทำพันธกิจอันนี้พี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกเพราะนั้นเราจะต้องสัตย์ซื่อทำพันธกิจของพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งด้วยความตั้งใจและในทุกสถานการณ์นะครับอาเมนไหมพี่น้องนะครับจึงขอตั้งหัวข้อในวันนี้ว่า give our best to God give our best to God นะครับซึ่งหมายถึงถวายการรับใช้อย่างดีที่สุดแด่พระเจ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับ give our best to God นะครับเพราะนั้นจะเป็นมัตโต้ที่เราจะท่องกันในคริสตจักรเสมอแล้วให้ทำให้เราสำนึกเมื่อถึงนึกถึงมัตโต้นี้ว่าเราจะถวายการรับใช้อย่างดีที่สุดแด่พระเจ้านะครับพระเจ้าทรงเรียกเราให้เข้าสู่พระมหาบัญชาตามที่ได้อ่านพระคัมภีร์ไปแล้วนะครับก็คือให้ทุกคนนั้นเป็นสาวกของพระเยซูและสร้างสาวกแล้วก็สร้างคริสตจักรให้เข้มแข็งเพื่อพระเยซูนะครับมีท่าที่สองอย่างที่ผมอยากจะพูดไปอย่างรวดเร็วในวันนี้นะครับก็คืออันแรกท่าทีสัตย์ซื่อในพันธกิจของพระเยซูคริสต์นะครับมีท่าทีที่สัตย์ซื่อในพันธกิจของพระเยซูคริสต์ที่ได้อ่านไปแล้วในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20จะอ่านให้ฟังอีกทีนะฮะพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้กับเราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงรับบัพติศมาพวกเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งท่านไว้และนี่นะเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะครับพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นคำสั่งของพระเจ้าเรียกเราให้รับพันธกิจของพระเยซูนั่นคือการนำข่าวประเสริฐออกไปทุกคนทุกแห่งนะครับไปพาคนให้มาตอบสนองในข่าวประเสริฐรับการยกบาปรับความรอดบาปไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษในวันสุดท้ายแต่ได้รับชีวิตนิรันดร์มีสัมพันธ์กับพระเจ้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้เรื่อยตลอดนิรันดร์กาลนะครับพระเจ้าได้บอกนะครับแล้วพระเจ้าได้มอบหน้าที่ให้กับเราในการทำพันธกิจนี้ใน 1.1 นะครับพระคัมภีร์บอกไว้ในข้อ18บอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีมอบไว้กับพระเยซูแล้วพระเจ้าครอบครองโดยเบ็ดเสร็จแล้วนะครับและพระเจ้ากำลังทำให้การครอบครองและอำนาจของพระเจ้านั้นแผ่ขยายออกไปมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไปถึงจุดสูงสุดก็คือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในวันนั้นนะครับเพื่อคนทั้งหลายจะรู้ว่าพระเจ้าครอบครองนะฮะแต่พระเจ้าจะไม่ทำอะไรที่ฝืนจิตใจคนเพราะว่าพระเจ้ารักการครอบครองพระเจ้าจะสำแดงออกด้วยการประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรักด้วยความเมตตากรุณาแต่คนทั้งหลายต้องเลือกเอาเหมือนในวันที่พระเจ้าได้พูดกับอาดัมเอวาในสวนเอเดนเหมือนกันว่าผลไม้นี้ที่อยู่กลางสวนอย่าทานนะอีก100 ล้าน200 ล้านต้นเนี่ยนะทานได้แล้วก็เป็นผลไม้ที่ดีทั้งหมดเพราะว่าโลกสมัยนั้นยังไม่มีบาปนะครับต้นไม้ต้นละหมากรากไม้ทั้งหลายขึ้นมาโอ้โหแบบสวยงามทานแล้วมีประโยชน์กับร่างกายนะครับต้องเลือกแต่ดำเมวาเป็นนะครับทำตัวกระดึบ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 มีเป็นร้อยล้านต้นโอ้ป้าตัวไปอยู่ไอ้ต้นเนี่ยที่พระเจ้าบอกไม่ให้ทำใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เรานำข่าวประเสริฐออกไปเช่นเดียวกันนะครับพระเจ้าครอบครองแล้วบอกคนทั้งหลายให้เตือนให้รู้ว่าพระเจ้ากำลังปกครองนะพระเจ้ากำลังจะกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็เราทั้งหลายเริ่มต้นที่ตัวเราก็คือยอมให้พระเจ้าครอบครองยอมที่จะเป็นสาวกของพระเยซูการมาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่
โอ้พระเจ้าปลดปล่อยจากบาปแล้วหลังจากนั้นก็ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ทำอะไรตามใจพระก็ทำบาปอยู่เรื่อยแล้วก็มาสารภาพบอกโอ้ข้าแต่พระเจ้าทำบาปอีกแล้วยกบาปด้วยเถิดเมตตาด้วยเสร็จแล้วพอพระเจ้ายกบาปก็ไปทำบาปต่อบาปมันต่อไปต่อไม่ใช่แต่การมาเชื่อพระเจ้านั้นเป็นการยอมเข้าสู่การอำนาจการครอบครองของพระเยซูรู้ว่าพระเจ้าปกครองจิตใจเราแล้วในวันนี้อาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาในฝ่ายวิญญาณในชีวิตของทุกคนที่ตอบสนองพระเจ้าแล้วเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเพราะเราจะต้องยอมเป็นสาวกของพระเยซูชีวิตของเราต้องมอบให้พระเจ้าพระองค์ต้องเป็นจอมเจ้านายสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนะครับบางคนบอกพระเยซูเป็นที่หนึ่งแล้วก็มีที่สองที่สามที่สี่อ๋อไม่ได้พระคัมภีร์บอกพระเจ้าบอกว่าจะมีเจ้าสองเจ้าบ่าวสองเป็นบ่าวมีนายบ่าวสองเป็นบ่าวของสองบ่าวของนายสองคนไม่ได้จะต้องเชื่อถือนายคนหนึ่งหรือว่าจะไปเชื่อนายอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับไม่มีเบอร์สองมีแต่เบอร์หนึ่งในความหมายของพระเยซูเพราะนั้นในการติดตามพระเยซูต้องให้พระองค์เป็นจอมเจ้านายซึ่งหมายความว่าพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิตพระองค์จะเป็นศูนย์กลางของชีวิตส่วนตัวของเราเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเราจะใช้เวลาอะไรแล้วก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเพื่อชีวิตของเราพระเจ้าจะสามารถเรานำเราในชีวิตส่วนตัวเรามีครอบครัวเราก็มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางการดำเนินชีวิตต่างๆของเราในครอบครัวเราต้องสะท้อนพระเยซูออกไปใช่ไหมครับต่อมาถ้าเราเป็นคนเรียนหนังสือพระเยซูก็อยู่กับเราในสถานศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางต้องตั้งใจเรียนต้องเป็นแบบอย่างที่จะหนุนใจเพื่อนๆและหนุนใจคุณครูอาจารย์ของเราถ้าเราทำงานเราจะขยันทำงานเราจะรับผิดชอบอย่างดีเพื่อที่จะถอนพระสิริของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราให้ความร่วมมือทุกคนแล้วก็พูดจาปราศัยด้วยความสุภาพอ่อนโยนกับทุกคนในที่ทำงานหรือว่าเป็นลูกค้าต่างๆตามหน้าที่ของเรานั่นคือพระเยซูเป็นศูนย์กลางชีวิตเราแล้วเราตั้งใจรู้จักพระเจ้าเติบโตในพระเจ้าใกล้ชิดในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานให้พระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับเราทุกๆวันพี่น้องครับวันนี้ดร.นุโรจน์บอกว่ามีโปรแกรมพิเศษอธิษฐานหิมพันธกิจใช่ไหมครับเพราะนั้นตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึงประมาณ10โมงนะครับ4ทุ่มนะครับพี่น้องครับเราเข้ามาร่วมกันอธิษฐานอาเมนไหมใช่ไหมครับทุกคนก็บอกอาเมนนะเราก็จะมาร่วมใจกันเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เราออกไปเดี๋ยวจะไปพูดต่อนะครับก็คือ 1.2 ก็คือให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเหยียดตัวออกไปในการประกาศใช่ไหมครับใน 1.2 บอกว่าเป็นไงครับบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรานะครับพระคัมภีร์บอกเพราะนั้นต้องออกไปทุกๆวันที่ออกไปประกาศข่าวประเสริฐนำพาความรักของข่าวความรักของพระเยซูออกไปสู่คนทั้งหลายพี่น้องครับเรามีใบ Build a Strong Church นะครับในนั้นก็จะมีกระดาษให้เขียน5ชื่อคนที่เราอยากประกาศคนที่เรารักห่วงใยมากที่สุดและคนที่เรากล้าที่จะประกาศพอเขียนไปก็อธิษฐานบ่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาประกาศอาจจะเขียน LINE ไปอาจจะเขียน Facebook ไปโทรศัพท์ไปคุยแต่จะหยอดข้อความต่างๆที่ทำให้คนเหล่านี้นึกถึงพระเจ้าพี่น้องนะครับก็พระเจ้าก็ทำอย่างนั้นนะครับพอมีคำพยานดีๆอย่างวันนี้ปั๊บของทีมมาปั๊บข้าพเจ้าคิดเลยเอ๊ะข้าพเจ้าหนูทีมนี่จะไปแมทช์กับใครใช่ไหมครับข้าพเจ้าจะคิดเลยแล้วก็จะโยงมาแล้วก็ส่งต่อไปให้กับคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวอายุเท่าๆทีมที่เป็นญาติเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่รู้จักอาจจะจากการทำงานเพื่อให้เขาได้ยินได้ฟังคำพยานข้าพเจ้าก็ทำงี้บ่อยๆแต่แล้วก็เขียนไปถามว่าได้ดูยังมีความคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยพระเจ้าก็จะทบทวนให้เขาพยายามตั้งใจดูพี่น้องในช่วงเวลานี้เราต้องประกาศข่าวประเสริฐแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายเพราะเราออกจากบ้านไม่ได้นะครับทุกอย่างก็ต้องทำออนไลน์แต่เรายังมีหนทางในการประกาศนะครับเรายังมี LINE เรายังมี Facebook เรายังมี YouTube อะไรต่างๆ TikTok อะไรทั้งหลายนะครับเราก็เอามาใช้แล้วเราก็ส่งข้อความเหล่านี้เพื่อจะเป็นหนุนใจคนเพื่อให้
ก็แตะต้องใจอยากเรียนรู้จากข่าวประเสริฐอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็คิดทำทุกเวลาทุกโอกาสนะครับตลอดเวลาเสมอนะนั้นเราจะต้องทำแล้วเราจะต้องประกาศอย่างครบถ้วนนะครับในการประกาศต้องระวังบางคนบอกคุณไม่สบายใช่ไหมอธิษฐานในพระนามพระเยซูหายโรคแต่ก็อาจจะไม่ได้มาถึงข่าวประเสริฐนะครับเขาก็ไม่เข้าใจเอ๊ะเขาหายโรคก็ดีใจโอ้ดีใจอะไรหายโรคบางคนบอกสามีภรรยาโอ้ทะเลาะกันผมกับภรรยาเนี่ยไม่ไหวแล้วนะจะแยกกันอยู่แล้วเนี่ยอธิษฐานให้ขอพระเจ้าแต่ต้องจิตใจให้อภัยกันและกันมีความอดทนกันมีความเข้าใจกันโอ้แต่ความสัมพันธ์ดีขึ้นพระเจ้าตอบคำถามแต่ก็ไม่ได้ไปถึงจุดของข่าวประเสริฐของการยกบาปเราจะต้องแทรกข่าวประเสริฐเข้าไปเพื่อคนเหล่านี้เมื่อได้ยินคำตอบของพระเยซูแล้วรู้ว่าพระเจ้าที่ตอบความอธิษฐานทำให้เขาหายป่วยทำให้เขาคืนดีกันในครอบครัวเป็นพระเจ้าที่รักเขายกบาปเขานะครับและอยากจะเข้ามาในชีวิตมาเปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นคนใหม่ติดตามพระเยซูนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องแทรกและพูดและให้คนได้ยินข่าวประเสริฐอย่างครบถ้วนนะครับนั่นเป็นสิ่งนะครับชีวิตจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อคนทั้งหลายมาเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วเขาจะต้องรู้ว่าพระเยซูอยากจะเข้ามาครอบครองจิตใจจะต้องเรียนรู้ว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วจะต้องให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตและจะเชื่อฝังพระองค์ติดตามพระองค์ในประเด็นต่อมานะครับก็คือ 1.3 นะครับก็คือให้สอนสิ่งสารพัดนะครับพระคัมภีร์บอกและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พวกเราได้ฝากท่านไว้และนี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคใช่ไหมครับจะต้องมีการสอนพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์นะครับข้าพเจ้าตามมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆไม่สนใจพระคัมภีร์นะครับเป็นนักเรียนกฎหมายที่จุฬาพอมาเชื่อพระเจ้าสมัยโน้นพระคัมภีร์มา2นิ้วหนาพระเจ้าอ๋อทำไมเรียนกฎหมายจบแล้วยังมาเจออะไรมาเรียนหนังสือพระคัมภีร์อะไรก็ไม่รู้หนาเป็นนิ้วๆไม่อ่านนะครับภายในปั๊บเดียวเองหลงหายไปเลยนะครับแล้วก็พี่น้องในกลุ่มแคร์ชื่อของข้าพเจ้านี่อยู่ในคริสตจักรก็สังกัด LG โอ้ตามโทรแล้วก็โทรบางคนก็มาเยี่ยมที่บ้านนะครับบอกให้มาเจอกันในกลุ่ม LG นะมากลุ่มแคร์นะมาโบสถ์นะไม่มาแต่พี่น้องเนี่ยยอดตื้อเลยพี่น้องนะครับตื้อข้าพเจ้าอยู่4 5 6เดือนเลยในที่สุดข้าพเจ้าบอกโอ้โหแปลกมากเลยทำไมเขารักข้าพเจ้ามากแบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็ไปกลุ่ม LG เป็นครั้งแรกแคร์ที่ข้าพเจ้าไปเป็นแคร์แรกนั้นอาจารย์ชัยยันที่เป็นที่ปรึกษาโบสถ์เป็นหัวหน้าแคร์ตอนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการ YFC แล้วเมื่อพี่น้องกำลังแบ่งปันกันแล้วอาจารย์ก็นำในที่ประชุมว้าวพระคำพระเจ้าลึกซึ้งมากเลยมีประโยชน์ตั้งแต่นั้นมาไปแคร์ตลอดแล้วครับแล้วก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์แล้วก็เติบโตขึ้นในพระเจ้าอย่างมากมายพี่น้องครับพอมีใครมาเชื่อต้องสร้างสาวกต้องสอนพระคัมภีร์ต้องหนุนใจให้เฝ้าเดียวนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือให้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับข้าพเจ้าขอบคุณพี่น้องที่หลายคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าดลใจข้าพเจ้าเป็นหนุนใจพี่น้องคนหนึ่งนะครับมาโบสถ์ทีเดียวตาแดงแล้วก็มีควันบุหรี่ตลอดเลยคุยกันก็บอกพี่เดี๋ยวนะครับผมขอตัวก่อนเดินไปทำอะไรฮะไปสูบบุหรี่ครับแต่เราก็เดินกลับมานะฮะข้าพเจ้าก็ต้องหนุนใจอธิษฐานเผื่อสักพักหนึ่งหลุดออกมาจากการดื่มเหล้าดึกๆตอนกลางคืนตาแดงเพราะดื่มเหล้าเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมาโบสถ์แล้วก็กลิ่นบุหรี่ค่อยๆหายไปโอ้จากคนที่ไม่มีงานไม่ได้มีงานทำกลายเป็นคนหลุดจากเหล้าหลุดจากบุหรี่แล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปทำงานโอ้มีเงินเดือนคราวนี้เงินเดือนดีมากเลยพอมีเงินเดือนเสร็จแล้วก็เอาอีกละครับก็ไปกงกับเพื่อนต่อเพราะเริ่มมีเงินมาก็ไปเรียกเพื่อนมาเลี้ยงข้าวเพื่อนก็คงไปสั่งเบียร์ดื่มอะไรเงี้ยนะก็ต้องหนุนใจกันต่อยานะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นต้องช่วยสอนพระคัมภีร์ให้รู้จักพระคำพระเจ้าแล้วตอบสนองมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องบางคนมาเชื่อพระเจ้าถูกครอบครัวต่อต้านแรงมากเลยมีคนหนึ่งที่คุยกับข้าพเจ้าแล้วก็มีความขมขื่นครอบครัวมากโกรธอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าคุยกับเขาก็เปิดพระคัมภีร์ให้ดูทางออนไลน์นะฮะตอนนี้มันออนไลน์บอกว่าพระเจ้าให้เกิดขึ้นต้องไม่โกรธครอบครัวไม่โกรธภรรยาไม่โกรธคุณพ่อคุณแม่พ่อตาแม่ยายใช่ไหมครับ
อันนี้ช่วงกำลุมจะกรรมเข้าฝ่ายวิญญาณนะครับเขาบอกให้เราให้อภัยพระเจ้ากำลังให้เราเป็นพยานพระเจ้ากำลังให้เราเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเขาก็ยอมฮะแล้วเขาก็เริ่มให้อภัยแล้วเขาก็พูดดีด้วยโอ้ฮาเลลูยาเริ่มเปิดใจคนในครอบครัวมากมายนะครับแล้วก็ประกาศออกไปก็มีเพื่อนมาเชื่อพระเจ้าเป็นญาติของเขามาเชื่อพระเจ้าคนหนึ่งขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าสัตย์ซื่อเพราะนั้นในการเลี้ยงดูแกะต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องสอนต้องฝึกนะครับไม่ทิ้งใครไปนะครับเรามีมัตโต้ในบทของเราอีกอันหนึ่งที่เราเคยพูด leave no one behind นะครับไม่ทิ้งใครเลยสักคนหนึ่งนะครับเป็นมัตโต้ของทหารจริงๆแล้วอยู่ในกองทัพนะฮะพวกกองทัพทั้งโลกที่เป็นหน่วยรบพิเศษไม่ว่าใครก็ตามที่รบๆๆเสร็จแล้วก็ตกค้างอยู่ในแนวรบเขาจะส่งคนไปช่วยกลับมาทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะโดนข้าศึกล้อมอะไรนะครับเขาจะมีหน่วยเขาเรียกว่า para rescuer นะครับพอมีคนตกค้างอยู่แนวรบแล้วกองกำลังหลักถอยออกมาแล้วแล้วก็โดนข้าศึกล้อมปั๊บหน่วยพิเศษนี้เขาจะไปเลยนะครับไปกันคนสองคนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะถวายชีวิตแล้วก็จะไปเอาคนที่ตกค้างเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับนั่นคือท่าทีที่เราต้องมีอย่าทิ้งพี่น้องอย่าปล่อยนะครับพี่น้องบางคนกำลังอ่อนแอต้องไปติดตามต้องไปดูแลต้องหนุนน้ำใจนะครับเสริมสร้างบ่อยๆโทรไปคุยช่วงนี้อาจจะไปเจอหน้าไม่ได้ก็ต้องเขียนไลน์ไปต้องเฟซบุ๊กไปต้องโทรศัพท์คุยกันพี่น้องพาเขากลับมาร่วมกลุ่มแคร์มาคริสตจักรเราไม่ทิ้งใครนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูแต่ว่าเราต้องสอนพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนเอาบทเรียนชีวิตสาวกมาสอนฝึกให้เฝ้าเดียวด้วยกันทุกอาจจะต้องเฝ้าด้วยกันแล้วก็เขาก็จะโตขึ้นเกิดผลในพระเจ้า 1.4 นะครับในข้อที่บอกว่าเราจะต้องร่วมกันสร้างสาวกเนี่ยนะฮะก็คือสัตย์ซื่อในการทำภารกิจของพระเยซูก็คือเชื่อวางใจว่าพระเจ้าอยู่กับเรานะครับในยี่ข้อ20ตอนปลายมัทธิวบทที่28ข้อ20นะครับบอกว่านี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยู่กับเราสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวนะพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเรานำเราประทานสติปัญญาให้กับเราและเสริมกำลังเราในการรับใช้เสมอพี่น้องพระคัมภีร์บอกเลยว่ากิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระเจ้าบอกเลยว่าการรับใช้นั้นไม่ได้ใช้กำลังของเรานะเอเสคาริยาบทที่4ข้อ6บอกว่าไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพไม่ใช่ด้วยกำลังแต่ด้วยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละนะครับพี่น้องเพราะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับอธิษฐานเยอะๆนะครับพระเจ้าทำงานเคลื่อนไหวผ่านคำอธิษฐานร้องทูลพระเจ้านะครับข้าพเจ้าทุกครั้งเลยทำอะไรนะจะอธิษฐานอย่างวันนี้มาเนี่ยข้าพเจ้าอธิษฐานมาเป็นอาทิตย์นะแล้วเมื่อกี้ก็พยายามนมัสการแล้วก็ร้องบอกข้าแต่พระเจ้าอยู่ในใจนะครับถ้าเสียงดังเดี๋ยวไปเข้าไมค์ดร.ดุโรจน์ไปเข้าไมค์ของพี่น้องของอาจารย์วีที่เขานำกันอยู่นะของอาจารย์นัทที่กำลังนำน้ำสการใช่ไหมครับก็ข้างในใจเนี่ยร้องบอกข้าแต่พระเจ้าขอเจิมผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิดขอวันนี้พระวิญญาณทำงานเพื่อข้าพระองค์จะสามารถทำงานของพระเจ้าได้อย่างเกิดผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแต่ต้องทุกหัวใจในวันนี้ให้ตอบสนองพระเจ้าติดตามพระเจ้าร่วมกันข้าพเจ้าอธิษฐานและแน่นอนเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวข้าพเจ้าร้องตะโกนร้องทูลพระเจ้าขอความกำลังเรี่ยวแรงจากพระวิญญาณพี่น้องการรับใช้พระเจ้าไม่ได้ทำอยู่คนเดียวนะครับเป็นมนุษย์นั่งทำอยู่คนเดียวแต่พระเจ้าร่วมงานกับเราพระเยซูบอกว่าจะอยู่กับเราเสมอไปก็คือทุกวันทุกเวลาจนกว่าวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพี่น้องเอเมนฮาเลลูยาเพราะนั้นเรารับใช้ไม่กลัวแต่พึ่งพาพระเจ้าสัตย์ซื่อในพระเจ้าเสมอนะครับในกิจการบทที่2ข้อ41อาจารย์เปโตรด้วยฤทธิ์เดชอำนาจว่ามีคนมาเชื่อ 3,000 คนพึ่งฤทธิ์เดชอำนาจพระวิญญาณบอกว่าเป็นไงครับในพระคัมภีร์คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คน
ฮาเลลูยาไม่มีไมโครโฟนไม่มีลำโพงยืนตะโกนด้วยเสียงธรรมชาติเนี่ยนะครับแต่คงเดินไปเดินมาพูดไปเรื่อยๆแต่คนได้ยินแล้วรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าตอบสนอง 3,000 คนพี่น้องเห็นไหมครับในกิจการบทที่2ข้อ43พระคัมภีร์บอกว่าเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนแล้วพวกกระทู้ทำอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายพี่น้องกระทู้อธิษฐานยะแสวงหาพระเจ้ามากรับใช้พระเจ้าแล้วเมื่อคนทั้งหลายเกรงกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าทิ้งบาปพระเจ้าก็เคลื่อนไหวท่ามกลางคริสตจักรกระทู้ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มากมายนะครับกิจการบทที่2ข้อ44 45บอกต่อไปคนทั้งหลายที่เชื่อถือก็รวมอยู่ด้วยกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาได้ขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้กันตามความจำเป็นพี่น้องครับพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะใจคนมาเชื่อทั้ง 3,000 คนกลุ่มแรกที่อยู่ในบนห้องชั้นบนและได้รับพระวิญญาณมี120แน่นอนฮะไม่มีรายได้จะมาคอยดูแล 3,000 คนแต่พระเจ้าดลใจให้คนทั้งหมดที่มีอยู่ใครมีอะไรก็มารวมกันเป็นของกลางก็ไปซื้ออาหารมาแจกพี่น้อง 3,000 คนที่เขามาเชื่อเนี่ยนะเพราะว่ามาจากทั้งโลกแล้วก็ไม่ให้กลับบ้านนะให้เรียนพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกสงสัยจะอยู่เป็นเดือนเลยนะอยู่เป็น2เดือนเลยนะครับงั้นคนไม่ได้เตรียมมาจะมาอยู่นานๆก็ไม่มีเงินใช่มั้ยพี่น้องที่อยู่ที่นั่นก็ต้องเอาที่ดินมาขายเอาเงินมาแจกให้เขาซื้ออาหารให้เขาทานให้เขาเรียนพระคัมภีร์จนเขาเติบโตแล้วเข้าใจแล้วก็ส่งกลับบ้านไปคริสตจักรเลยเปิดพรึบเดียวเลยทั่วโลกเลย 3,000 คนเนี่ยมาจากทุกประเทศในโลกในอาณาจักรโรมันใช่มั้ยครับกิจการบทที่7ข้อ556สตีเฟนส่วนสตีเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเขม่นดูทูตสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นว่าพระเยซูทรงอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านกล่าวว่านี่เนี่ยข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าใช่ไหมครับสตีเฟนตอนนั้นอยู่ที่การสภาซันเฮดรินที่ไปสั่งประหารพระเยซูนะครับแล้วก็แน่นอนสตีเฟนก็ไม่ต้องสงสัยอะโดนเหมือนกันนะฮะก็สตีเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่กลัวตายนะครับแล้วก็ได้พระเจ้าได้ให้เห็นนิมิตแล้วเขาก็ประกาศต่อคนทั้งหลายหลังจากนั้นก็โดนก้อนหินตุบตับตุบตับตุบตับสิ้นชีวิตไปนะฮะแต่ว่าเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ามีใจกล้าหาญเข้มแข็งนะครับกิจการบทที่16ข้อ25 26เปาโลและสีลาสนะครับเป็นไงครับไปประกาศที่ฟิลิปปีเสร็จแล้วก็ไปไล่คนที่เป็นมีผู้หญิงมีผีเป็นผีหมอดูไล่ออกเจ้าของขาดรายได้เพราะว่าธรรมดารายได้มาจากผีหมอดูเยอะใช่ไหมครับก็เลยไปขังคุกอยู่ในคุกใต้ดินเนาะแล้วก็ทรมานทรกรรมด้วยนะจำเป็นใส่เขาเรียกว่าใส่ขื่อเข้าไปนะครับแต่เปาโลซิลาแทนที่จะน้อยใจบอกโอ้พระเจ้าอุตส่าห์มารับใช้แล้วทำไมต้องมาถูกเคี่ยนจบก็มาขังคุกแล้วเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไม่เลยนะท่านเป็นไงครับเขาบอกว่าตั้งในแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกก็กำลังฟังกันอยู่ในทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสะท้านและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนนะครับพระคัมภีร์บอกเลยว่าเป็นไงฮะแทนที่จะอยู่กับตัวเองนั่งนึกถึงรอยแผลที่เคี่ยนถูกเคี่ยนทางหลังนะครับกับแล้วก็ถูกคือเตอขังอยู่คุกใต้ดินแล้วก็ใส่คืออยู่ใช่ไหมครับแต่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานบอกขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าให้เกิดผลในเมืองฟิลิปปีโอ้ในทันใดนั้นคุกสะเทือนสะท้านไปด้วยแผ่นดินใช่ไหมครับประตูคุกเปิดหมดนะครับแล้วก็ในที่สุดผู้บัญชาการเรือนจำแล้วก็คนทั้งหลายในครอบครัวก็มาเชื่อพระเจ้าหมดเลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าอวยพรเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลนะครับสองนะครับรับใช้ด้วยความรับผิดชอบต่อพระเจ้าหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อ1 2บอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนเช่นนี้คือเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ดูแลสิ่งล้ำลึกของพระเจ้ายิ่งกว่านั้น
บรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าจะต้องเป็นคนไว้วางใจได้พี่น้องครับเราทุกคนมาเชื่อพระเจ้าถูกพระเจ้ามอบฉันทะก็คือเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าในข่าวประเสริฐเราจะต้องสัตย์ซื่อเราจะต้องทำอย่างดีที่สุดเราจะต้องตั้งใจดูว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้งานของพระเจ้าสำเร็จน้ำพระทัยพระเจ้าไปถึงความสำเร็จตามที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราใช่ไหมครับ Give our best to God พี่น้องนะครับและสิ่งที่ทั้งหลายที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเพราะว่าอะไรก็ตามที่ท่านจะลงแรงไปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นแต่มีอย่างเดียวที่ถาวรนิรันดร์ก็คือการนำข่าวประเสริฐไปให้กับคนมากหลายที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราญาติพี่น้องเราเพื่อนสนิทเราคนทำงานด้วยกันคนที่เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันนะครับเมื่อเขาได้มาเชื่อพระเจ้าเขาติดตามพระเจ้าร่วมกับเราเขาจะได้พับรับพับพรตลอดนิรันดร์กาลพอขึ้นสวรรค์จะมีคนวิ่งมาหาจ้ากระโดดหอมแก้มซ้ายขวาจ้าถ้าวันนั้นไม่ประกาศแล้วก็เสร็จไปแล้วตอนนี้โดนย่างสดอยู่ในนรกนะใช่ไหมฮะวุฒิประกาศก็ไปขึ้นสวรรค์มีคนมาโอ้กอดโอ้ลุมแบบตอนยิงฟุตบอลได้แล้วฟุตบอลที่เหลือก็ไปอะไรกระโดดทับคนที่ยิงประตูใช่ไหมครับพอขึ้นสวรรค์ไปมีคนมากระโดดทับเรา20คนขอบคุณพระเจ้าที่มาประกาศให้รับความรอดไม่งั้นเราโดนเผาตัวเกรียมเลยอยู่ในนรกบึงไฟใช่ไหมพี่น้องครับเราจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการส่งเรียกที่พระเจ้าให้กับเราใช่ไหมครับเราพระคัมภีร์บอกว่าไงครับยอห์นบทที่4ข้อ34พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำงานของพระองค์ให้สำเร็จพระคัมภีร์บอกต้องทำให้สำเร็จพระเยซูเป็นแบบแล้วเราเรียนแบบพระเยซูในการรับใช้นะครับเพราะนั้นงานของท่านไปถึงไหนแล้วในความคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะดลใจท่านให้รู้ว่าทำยังไงมันถึงเกิดผลใช่ไหมครับพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่13พูดถึงอุปมาชาวนาหว่านเมล็ดพืชนะครับแล้วก็ในที่ดินดีเป็นนะครับเกิดผล30เท่าบ้าง60เท่าบ้าง100เท่าบ้างพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลพี่น้องอุปมาเนี่ยเตือนเราให้รู้ว่าชีวิตของเราทุกคนจะเป็นคนที่เกิดผลถ้าใจของเราเป็นดินดีแบบที่อุปมาสอนเราก็จะรับใช้พระเจ้าด้วยความตั้งใจเอาใจใส่จะเกิดผล30 60 100เท่าพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อการรับใช้พระเจ้าบางครั้งเกิดอุปสรรคเช่นในเวลานี้มีโควิดนะครับเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ใจของเราจดจ่อที่การทรงเรียกพระประสงค์ของพระองค์แผนการของพระองค์ในการทำงานนะครับอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างอย่างดีของการรับใช้ทุ่มเทมันไม่ต้องเจอความยากลำบากการต่อต้านอย่างมากมายแต่อาจารย์ก็สัตย์ซื่อเดินทางออกไปทั่วโลกและไปสร้างคริสตจักรของพระเยซูพี่น้องครับวันนี้เรามีการอธิษฐานใช่ไหมครับหิมพันธกิจพี่น้องวันหนึ่งหลายๆคนอาจจะต้องออกไปจากกรุงเทพก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมครับบางคนอยู่ในกรุงเทพแต่อาจจะต้องไปเป็นผู้นำวันนี้อยู่อโศกวันนี้อยู่รามวันนี้อยู่ตึกหงแต่วันหน้าจะต้องขึ้นไปโซนเหนือของกรุงเทพบางคนเดี๋ยวจะต้องลงไปบางนาต้องลงไปลุยเปิดคริสตจักรแล้วบางคนอาจจะถูกพระเจ้าสั่งให้ย้ายข้ามจังหวัดให้ไปทำคริสตจักรเปิดคริสตจักรในที่ต่างๆพี่น้องขอให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆเพราะว่าทำไมครับพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างเราแล้วไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นเราจากความสำเร็จที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราได้พี่น้องนะครับกิจการบทที่20ข้อ24อาจารย์เปาโลหนุนใจเราบอกว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าฮาเลลูยานะครับเพราะนั้นพระเจ้าเปาโลบอกขอแต่ให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่รับจากพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้สำเร็จพี่น้องนะครับขอสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในวันนี้ด้วยที่เราจะมุ่งมั่นรับใช้พระเจ้า
อยู่ในพันธกิจของพระเยซูทำด้วยความสำเร็จตามการทรงเรียกที่พระเจ้าได้เรียกเราแต่ละคนนะครับแล้วการจบในข้อที่สองรับใช้ด้วยใจรับผิดชอบนะครับเราจะมาดูตัวอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความจัดจื้ออย่างมากมายแล้วครับขอเชิญดูวิดีโอครับ98 stop it so what's the secret then what Goodness. Always never run away from work never run away from work whether it's intellectual physical emotional okay I'll tell you my biggest advice to young people okay guys listen up biggest advice to young people individual responsibility your life is your hands wow you take care of itWow, I'm getting the tingles. Yes. What did you or do you do for a living? You really want to know? Yes. I was in the Navy for a while. I became an airline hostess for a while. I became a policewoman in Detroit for a while. Oh. And then I practiced medicine for 50 years. Practiced medicine for 50 years? In what way? Anesthesiologist. No.You were given out them epidurals. 82. When I retired. Wow. That's individual responsibility. We grew up in a situation where I knew it was up to me to do what I wanted to do. They were supportive, but we were poor. Very, very poor. Yeah. Individual responsibility. Wow, this was really inspiring. Thank you for your time because there's nothing I want more to tell young people than that statement. And I thank you for your time. Thank you so much. Oh, bless you. คุณยายนะครับอายุ98ตลอดชีวิตนะครับรู้ว่ามีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่พระเจ้าให้ก็ทำมาตลอดชีวิตนะครับเคยเป็นอยู่ในกระทรวงทหารเรือนะฮะกองทัพเรือเสร็จแล้วก็ไปทำเป็นนายฮอสเตสสายการบินเสร็จแล้วก็ไปทำงานอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วในที่สุดก็ไปเรียนหนังสือเป็นหมอวางยาทำไปถึงอายุ82แล้วบอกเคล็ดลับของคนหนุ่มคนสาวบอกว่าก็คือ personal responsibility นะครับความรับผิดชอบทำให้ดีที่สุดเพราะว่าชีวิตของเราอยู่ในมือของเราโดยการทรงนำของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกให้เราได้ติดตามและได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าผู้สูงสุดในวันนี้ Give our best to God ข้อ1ท่าทีสัตย์ซื่อในการทำพันธกิจของพระเยซูอันที่2รับใช้ด้วยใจรับผิดชอบต่อพระเจ้าให้เราร่วมกันอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าแต่พระเจ้าขอแตะต้องเราในเวลานี้สัมผัสชีวิตของเราให้เปลี่ยนแปลงตอบสนองพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าถ้าแม้เราเคยทำอะไรตามใจของเราขอในเวลานี้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงใหม่ขอพระเจ้าให้เรากลับใจทิ้งบาปไม่เอาชีวิตของเราเป็นหลักโอ้ไม่กลัวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่จะจดจ่อจะมั่นคงจะแน่วแน่ในพันสัญญาและการทรงเรียกของพระเจ้าที่จะติดตามพระเจ้ารับใช้พระเจ้าทุ่มเทเพื่อพระเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้าในครอบครัวของเราเราจะรับใช้พระเจ้าในที่ทำงานของเราเราจะรับใช้เป็นแสงสว่างของพระเจ้าในสถาบันการศึกษาของเราแล้วเราจะประกาศข่าวประเสริฐเราจะพาคนมาเชื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนทำงานหรือคนที่เรียนหนังสือข้าแต่พระเจ้าขอเจิมเราให้ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อในการสร้างคริสตจักรโดยการเราเป็นสาวกที่จะสร้างสาวกของพระเยซูและจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาทรงนำเราด้วยเถิดเราจะ give our best to God